อันนี้เลนคิดเลนซูมยืนไกลอันนี้อันนี้มันเป็นไอ้เนี่ยเลนไอ้รูปภาพชัดหลังเบอร์นี่แหละแล้วแต่เลนแล้วแต่คนจะชอบอ่ะแล้วแต่คนชอบสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องปณิตาก้อนออนหน้าลอเวนะคะคลิปนี้ป้าอ้อนจะพามาชม EP 2นะคะกับการเรียนรู้วิธีการถ่ายรูปและเรียนรู้เรื่องกล้องของฟูจินะคะอุปกรณ์การถ่ายรูปทั้งหลายนี้นะคะป้าอ้อนก็เรียนรู้จากน้องอ๊อฟนะคะน้องอ๊อฟเปิดร้านสตูดิโอที่เมืองนอร์เวย์เปิดหน้าได้ไหมเปิดเลยเปิดอย่างนี้เวลาถ่ายคลิปแต่งน้องแต่งหน้าต้องทำอย่างนี้เลยตั้งกล้องก็เปิดอย่างนี้เลยสมมติว่าเราเก็บเราสามารถได้ถ่ายเราสามารถถ่ายมุมไหนมุมนี้มุมนี้หรือว่าถ้ามุมมาลงอย่างนี้เราก้มไม่ได้เราก้มไม่ได้เราก็หนุนมันขึ้นมาเราก็แค่ดูตรงนี้แล้วก็เอาแต่กล้องไปหัวเราไม่ต้องไปเราก็ดูแต่กล้องตรงนี้หมุนเอาเป็นองศาปึ๊บหยิบมาถ้าเราไม่อยากเปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมเซฟหน้ากล้องแล้วก็หมุนไปปิดตรงนี้แหละโอเคตัวนี้ซื้อแยกหรือไม่แน่ใจไม่แน่ใจตัวเนี้ยตัวนี้ 9,000 หรือ 10,000 คนอืมใช่แล้วตัวนั้นน่ะตัวนี้ก็ประมาณเดียวกันแล้วแต่ความมาตรฐานอะความแบบว่าดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตัวนั้นน่ะตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ถ่ายพวกพี่เมื่อวานตัวนี้ใช้ถ่ายพี่เมื่อวานมันช่วยอะไรได้ตัวนี้ภาพชัดหลังเบอร์เห็นไหมตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะแบบภาพพวกไอ้หน้าชัดหลังเบอร์พวกไอ้ถ่ายอย่างพวกไอ้ถ่ายน้ำตกที่เขาถ่ายรูปพี่เมื่อวานอย่างเงี้ยเราต้องปรับขนาดความกว้างของเลนความแคบความกว้างอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเนี่ยมันจะมีแล้วอันนี้ช่วยอะไรอันนี้ซูมค่ะซูมไกลซูมไกลหน่อยตัวนี้ซูมไกลแต่ว่ามันก็ถ้าเราไอ้กดชาร์เตอร์เป็นมันก็อยู่ที่ชาร์จตรงชาร์เตอร์ด้วยหลายอย่างแล้วอันนี้อันเนี้ยถ่ายรูปคนโดยเฉพาะแหละตัวเนี้ยภาพชัดหลังเบอร์เป็นคล้ายๆกันกับตัวนี้เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะอันนี้ใหญ่สกินใหญ่กว่าฮะสกินใหญ่กว่าอันนี้มันเล็กแล้วอันนี้อันนี้เลนคิสคือใช้แบบ normal เลยใช้ธรรมดาถ้าซูมดอปจะใส่ถ้ามีตัวซื้อกล้องมาซื้อตัวนั้นก็ได้เลยใช้ได้เลยแต่ 9,000ไม่รู้ว่าตัวนี้มันเท่าไหร่นะอยู่เนี้ยลองไปถามที่ไทยดูเพราะว่าที่นี่แฟนของผมซื้อให้ราคาไอ้ตัวเนี้ยไปซื้อเนี่ย 9,000 ถึง 9,000 คนมันธรรมดาแล้วเฮ้ยมันไม่มีแบบหลังมงหลังเบอร์ไงมันจะแค่ซูมเฉยๆเลนส์คิสอ่ะแล้วก็ใช้ดีอย่างเงี้ยอมกว้างถ้าเราสมมติซูมอย่างเงี้ยแล้วนี่มันต้องมีหมดด้วยนะไม่ใช่ทำอะไรต้องปรับเรียนยากอยู่เลยเนี่ยใช่ไหมยากอ๋อแล้วก็ผมเลยอยากซูมพูดถ้าสมมุติตัวนี้แค่เลนเดียวมันก็จะเป็นไหมเนี่ยออฟเว้ยยากอยู่ก็ต้องไปเรื่อยๆอ่ะผมว่ากว่าจะจับมุมหามุมแล้วออฟไปรู้วิธีเลยที่จะไปวิ่งหาเลนยังไงต่อหาเลนมันอยู่ในร้านกล้องเลยแล้วออฟคือออฟรู้ยังไงว่าออฟต้องการเลนใหม่เลนอะไรก็ต้องถามร้านเขาฉันอยากได้เลนตัวนี้นะเห็นไหมอันนี้เบอร์ไหมข้างหลังเบอร์ไหมตัวเนี้ยอะไรไหมเบอร์ปุ๊บถอยปุ๊บอ๋อแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ต้องใช้ด้วยนะอันนี้มันเบอร์หลังมากหลังน้อยอย่างเงี้ยสมมติว่าตัวนี้ใช่ไหมอ่ะสมมติว่าปรับมาตรงไหนวะปรับมาตรง 5.6 อย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ตรงตัวเลข4โอเค2.8 2.8 ลองดูใกล้นิดนึงอย่างเงี้ยมันจะชัดกว่าก็มี2ชั้นอย่างเงี้ยน่าจะใช้น่าจะใช้ตัวเบอร์เอาเดียวอย่างเดียวก็พอแล้วเนี่ยออฟนั่นก็ได้แต่ว่ามันเบอร์น่ะก็คือมันจะแคบคือมันจะไม่ได้ไกลถ้าตัวเนี้ยถ้าถ่ายเป็นหมู่กลุ่มอ่ะมันจะได้ตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะไอเท
เห็นไหมได้เห็นตัวนี้ไหมคล้ายๆเหมือนว่ามีหน้าคนแล้วก็ได้หน้าเดียวอย่างเงี้ยถ่ายพวกเนี้ยถ่ายรูปคนไม่ได้เยอะเด้ไม่ได้หมดทั้งคนเด้เห็นไหมมันจะแบบซูมหน้าได้คนเดียวอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจะได้หมดทุกคนไงเพราะว่ามันไม่มีซูมมีอะไรแล้วออฟจำได้ทุกเลนหรือยังจำได้แล้วเลนชิสอันนี้เลนซูมของออฟทางไกลไกลอันนี้ซูมทางไกลอันนี้มีซูมแต่ว่าเรามันแล้วแต่เราสามารถจะใช้งานเพราะว่าบางทีถ่ายงานถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ่ายรูปคนเยอะๆเขาสามารถใช้เลนส์ซูมได้กับคนยืนอยู่แต่ว่าเราต้องยืนไกลเลนส์ยืนไกลหน่อยเพราะว่าซื้อมาทีละตัวส่วนมากคนถ้าจะไปถ่ายรูปจริงๆอ่ะถ่ายรูปหาเงินจริงๆเขาก็ต้องมีครบอย่างนี้แต่เราไม่ได้เป็นที่ว่าต้องไปถ่ายรูปถ่ายอะไรหาเงินคือเราใช้เลนส์ตัวเดียวก็ได้ตัวนี้เลนส์คิสแต่ว่าถ้าพี่อยากเรียนแบบเพิ่มเติมอยากให้มันสวยมันก็ต้องภาพชัดหลังเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัวเรียนตัวน้อยตัวนี้ก็ได้ถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าอันนี้สำหรับพวกถ่ายงานจริงๆถ่ายพวกเมคองเมคอัพที่เขาถ่ายลงถ่ายแบบไม่ใช่นะถ่ายรูปนางแบบมันจะได้เห็นแบบบางชัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรียนรู้แค่นี้เนาะวันนี้แค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณมากตัวนี้น่าจะเล่นง่ายใช่เพราะว่าตัวนี้เล่นง่ายสุดแล้ว XS10หน้าได้เลยเปิดยังไงเปิดอย่างนี้เวลาถ่ายคลิปแต่งน้องแต่งหน้ามันก็มาอย่างนี้เลยตั้งกล้องก็เปิดอย่างนี้เลยแหละสมมติว่าเราเก็บปุ๊บเราสามารถได้ถ่ายเราสามารถถ่ายมุมไหนมุมนี้หรือว่าถ้ามุมมันลงอย่างนี้เราก้มไม่ได้เราก็หมุนมันขึ้นมาเราก็แค่ดูตรงนี้เราก็เอาแต่กล้องไปหัวเราไม่ต้องไปเราก็ต้องมีแต่กล้องตรงนี้หมุน30องศาปุ๊บอย่างนี้มาถ้าเราไม่อยากเปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมเซฟมากล้องแล้วก็หมุนไปปิดอย่างนี้ไหมโอเคนะก็ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับน้องออฟนะคะที่สอนป้าอ้อนนะคะก่อนใช้แสงทั้งหลายเหล่านี้นะคะป้าอ้อนก็เรียนรู้ค่ะหลังจากป้าอ้อนแนะนำให้ได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพและอุปกรณ์การถ่ายภาพแล้วนะคะเรียนรู้วิธีการใช้กล้องใช้เลนแล้วนะคะป้าอ้อนก็เชิญชมผลงานของน้องออฟนะคะในการที่น้องออฟเก็บภาพให้ป้าอ้อนนะคะเชิญชมภาพสวยๆไปกับป้าอ้อนเลยนะคะแล้วก็มาดูเบื้องหลังของวิธีการถ่ายภาพเบื้องหลังของการทำ YouTube ของกลุ่มเรานะคะว่าสนุกแค่ไหนนะคะเชิญชมไปพร้อมๆแล้วสนุกไปกับเราเลยค่ะThank you.
you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์และกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ